คุณกำลังฟังบุ๊กบาร์พอดแคสต์ของคนบ้าบุ๊กสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังผมปริศดาสุภวรรณธนากุลนะครับก็เป็นเป็นรายการใหม่ของประชาไทยวันนี้เราจะธีมของรายการเราจะเป็นการคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือและแวดวงหนังสือวรรณกรรมอะไรต่างๆที่ที่ไม่ใช่แค่อยู่บนหน้าหนังสือแต่เราจะ พาไปไกลกว่าในหนังสือเพื่อที่จะสะท้อนภาพของสังคมที่มันเกิดขึ้นหรือบางทีก็อาจจะไม่สะท้อนก็ได้นะครับแล้วแต่อารมณ์ผู้จัดก็มีคุณพัทรพรผ่องอัมัยซึ่งจะคอยแบ็กอัพเรื่องเสียงให้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตต้องให้เครดิตแล้วแขกรับเชิญวันนี้ที่ที่เราจะชวนมาคุยก็คือคุณฟาโรจักรพัทรานนนนะครับเป็น เจ้าของเพจ The Common t Th r a d แล้วก็ช anel YouTube ด้วยใช่ไหมครับครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักอะถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าอยู่แบบว่าตามติดโซเชียละนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณฟาโรเพิ่งมีพิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับสำนักพิมพ์โซเฟียซึ่งอยู่ภายใต้เครืออ,อมรินชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจใช่ครับซึ่งก็ ดูจะเป็นถ้อยคําที่เหมาะกับเข้ากับสถานการณ์กระแสข่าวช่วงนี้พอดี <c oughs> ก็เลยชวนมาคุยกันครับงั้นผมรบกวนคุณฟาโรเลยครับว่าถามถามเบื้องต้นก่อนสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จัก h ด c o o m o n t h r e ร d นี่คือเกิดมายังไงพูดเรื่องอะไรครับ <c oughs> อนอื่นสวัสดีครับผมฟาโรจาก The c o m มบินเดตนะครับถ้าอาจาจะเล่าเท้าความว่า The Common ิ r เ a d เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าเป็นแฟนที่ตามเรามาตั้งแต่แรกจะทราบว่า The Common ิ r e a d ที่จริงชื่อเดิมคือ what happened ที่ในตอนนั้นเราตั้งประเด็นขึ้นมาคือคนที่ร่วมก่อตั้งเงนกับเ,เราอยากทำช่อง YouTube สักช่องหนึ่งคราวนี้เราก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรเรารู้สึกว่าเราชอบเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราสนใจทุกเรื่องเลยผมเป็นคนที่สนใจอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆหยิบมาพูดมาคุยได้ ในตอนนั้นความสนใจของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคสคดีต่างๆที่เรารู้สึกว่ามีความน่าสนใจในการที่จะหยิบยกมาถ่ายทอดพอเราจะหยิบยกเคสคดีเรารู้สึกว่าคดีที่น่าสนใจที่เราตั้งเป้าไว้ที่เรารู้สึกว่าอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคืออะไรในตอนนั้นเรารู้สึกว่าโคเคสหรือเคสคดีที่ยังคงเป็นปริศนาและปิดไม่ได้ี่มีความน่าสนใจในพื้นที่ที่ผมเรียกว่าพื้นที่สีเทาแห่งความไม่รู้ Mm hmm. คือถ้าเป็นคดีที่มันปิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการถกเถียงต่อในตรงนี้แต่พอเป็นโคเคสมันก็จะมีการหยิบยกข้อสันนิษฐานทฤษฎีต่างๆขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะเสริมหรือตั้งข้อสันนิษฐานเขาขึ้นมาประกอบกับหลักการและเหตุผลและให้ทุกคนถกเถียงกันบนชุดข้อมูลเหตุและผลและเคารบซึ่งกันและกันผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ต่อยอดจากเพียงแค่เคสคดี ก็เลยเป็นที่มาของชื่อรายการชื่อช่องว่า What Happened คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นในวันนั้นอย่างหลายๆคนคดีที่คนจะคุ้นตาคือคดีเอลิซาแรมที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แสดงท่าทางแปลกๆในลิฟต์ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วสุดท้ายมีคนไปพบร่างเธอในแทงคำถามคือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงเลยเป็นที่มาของ What Happened อีกพาร์ทหนึ่งของ What Happened จะเป็นเรื่องราวที่เรเรียกว่า Killer Story ในตอนนั้นเราจะหยิบยกเรื่องราวของฆาตกรต่อเน,นื่องมาถ่ายทอดเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เราได้มีโอกาสคือผมเรียนกฎหมายฉะนั้นเราได้เรียนอาชีาวิทยาแล้วเรามีความสนใจนอกเหนือจากเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรเงี้ยเราสนใจอาชญววิทยามากเพราะเรารู้สึกว่าพื้นที่องค์ความรู้ตรงนี้ในบ้านเราความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการ เกิดขึ้นมาของอาชญากรของประชาชนคนไทยหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเองก็ดียังมีความเข้าใจในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย hmm. เราก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนเขาจากมนุษย์ธรรมดาที่มีสองมือสองเท้าเหมือนกับเราเนี่ยให้กลายเป็นคนที่สามารถฆาตกรรมหรือกระทํากับมนุษย์ด้วยกันด้วยความ โหดร้ายรุนแรงจนบางทีเราไม่อาจจะจินตนาการได้ซะด้วยซ้ำกับบางเคสบางคดีก็เลยเป็นที่มาของ What happened คราวนี้ในเวลาต่อมารู้สึกว่าเรายังมีเรื่องราวอยากจะเล่าเรื่องอื่นอนอ,นอีกเยอะแยะมากมายแล้วคำว่า What happened มันไม่สามารถครอบกรอบเรื่องราวเราได้ทั้งหมดก็เลยปรึกษากันแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรล่ะที่เราจะหยิบยกมาเล่าที่สามารถ ตีกรอบเรียกว่าครอบจักรวาลเพราะความสนใจผมเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็อยากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารบางทีเราก็อยากจะเล่าแต่มแม้ยังจะยังไม่ได้ทํแเราก็เลยไปนั่งคิดแล้วก็ตกผลึกออกมาแล้วคุยกันว่ามีชื่อหนึ่งที่มันจะเชื่อมโยงทุกอย่างเลยเพื่อให้คือหลังจากนี้ไม่ว่าผมจะหยิบอะไรมาเล่าผมก็จะซุยได้ก็คือนี่นั่นคือชื่อ the common thread the common thread ที่มาของมันคือลองนึกภาพหนังหรือซีรีส์อาชญาวิถีอาชญกรรมสืบสวนสอบสวนมันจะมีกำแพงใช่ไหมแล้วก็มีได้ สีแดงที่เชื่อมโยงระหว่างภาพอ่ะนี่สถานที่แผนที่ได้สีแดงตรงน,นั้นแหละครับเรียกเา common t r e d นั่นหมายความว่าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่จุดเดียวๆที่กระโดดเด้งขึ้นมาแต่มันคือการเชื่อมโยงของทุกๆเรื่องราวเด็กคนนึงเกิดมาเติบโตกลายมาเป็น I อาชญากรเด็กคนนั้นไม่ได้เกิดมาแล้วไปก่อเหตุหรือมีความคิดอยากจะทําร้ายคนอื่นเลยแต่มันมีเรื่องราวต่างๆเราเลยรู้สึกว่าชื่อนี้แหละ ที่สามารถเชื่อมโยงทุกๆสิ่งที่เราจะหยิบยกมาเล่าในภายหลังก็เลยเป็นที่มาของ The Common t r e a d แล้วแสดงว่าในส่วนของอ Killer Series ก็คือส่วนที่หยิบยกมามสำหรับมาเขียนมากล่าวมาเป็นหนังสือ,อมไม่มีใครเกินวิาพิพิษสัใช่ใช่ม,มันมีที่มาจากไอเดียนี้ครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่พอเราได้มีโอกาสศ,ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราคือทฤษฎีทางด้านอาชญวิทยา,ทยาคือหนึ่งใน องค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างมีผลลัพธ์มาตลอดย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยครับเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าโง่เฮงของคนเป็นฆาตากรเขาจะลิสต์ออกมาเลยว่าคนที่เป็นอาชญากรเนี่ยมีกระโหลกหนาตาโปนคิ้วห่างกันเท่านี้หูกลางเท่านี้หน้าตาคุณแบบนี้คุณเป็นอาชญากรมั้แต่พอเรามีการศึกษาเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อไม่ใช่หลักการพวกนี้เป็นอะไรที่ไม่ได้สะท้อนแล้วก็ไม่ได้ไม่เป็นทาให้นาไปสู่การเข้าใจผิด และพอเข้าใจผิดเราแก้ปัญหาแบบผิดผๆเพอองค์ความรู้อังอชชษวิทยามันไหลลื่นมาเรื่อยๆมีการพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการศึกษาทดลองหรือติดตามรวบรวมข้อมูลอย่างถ้าใครเป็นคอซีรีส์ก็จะทราบหรือรู้จักซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ดังคือเรื่อง m ม n d h u n t e r oh. ที่เป็นเจ้าหน้าที่ FBI บสองคนที่เขามีไม์เซตแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราจะ ยับยั้งเคสคดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะเรียกว่ายุคทองของซีเรียลคิลเลอร์คือช่วงประมาณแบบตั้งแต่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์มาจานถึงก่อนสองพันเนี่ยจะเป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยมีฆาตรกรต่อเนื่องเยอะมากจนแบบคนที่ดังๆย mm hmm. อย่าง so เช่นเจฟฟรีย์ดัมเมอร์ซูดีแอคคิลเลอร์เท็ดบันดี้อะไรเงี้ยเขาก็มีความคิดที่อยากจะศึกษาเพราะในสมัยนั้นนะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบังคับใช้กฎหมายก็อมองว่าคนพวกนี้คือปีศาจ แล้วไม่พยายามทําความเข้าใจจนกระทั่งสองคนนี้ก็ไปตามวิธีการคืออะไรคุยทําไมคุณถึงทําแบบนี้ทําไมคุณถึงเก็บรองเท้าของเหยื่อที่คุณฆาตก,การรมมาไว้หรือทําไมนกตัวอย่างเชบางเคสซีรีส l คิลเลอร์หนึ่งในซี r ีส l เ r รียคิลเลอร์บางคนเขาจะก่อเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนฆาตก,การรมเหยื่อสมมติเดิน,เด,นเดินอยู่ตรงข้างถนนเนี่ยฆาตกรรมเสร็จปุ๊บเขาจะเ,เ,เดินกลับบ้าน แล้วในช่วงเวลา2-3สาสัปดาห์ต่อมาเขาจะกลับไปที่ที่เกิดเหตุที่เขาทำแล้วก็จะใช้ค่คำนี้เลยครับคือสำเร็จความใครถ้าเรานั่งคุยกันแล้วแบบเราไม่เข้าใจเราต้องคุย mm hmm. การคุยทำให้เราเข้าใจทำไมคุณนึ่งทำอย่างนี้ mm hmm. แล้วมันเริ่มมีการเก็บข้อมูลเราได้เรียนรู้แล้วว่าอ๋อรูปแบบของซีเรียลคิลเลอร์แต่ละคนจะมีแพทเทิร์นและหลายๆคนมีส่วนที่มันทับซ้อนกัน องค์ความรู้ทางอาชฉายวิทยาเหล่านี้ทําให้ในตอนนั้นนะครับสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความเข้าใจถึงที่มาที่ไปเราเริ่มเชื่อมโยงอะไรเด็กหลายๆคนที่ในวัยเด็กเคยถูกล่วงละเมิดหรือตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดหลายคนโตมาเป็น serial rapist ทำให้เขาเริ่มโฟกัสกับปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดมในวัยเด็กหรือเด็กหลายๆคนที่โตมาเป็นอาชญากรเป็นคนที่ใช้ความรุนแรง ในวัยเด็กเขาคือเหยื่อของความรุนแรงเหยื่อของการถูกละเลยทอดทิ้งจากครอบครัวเขาเขาเริ่มเชื่อมโมยงตรงนี้ได้เขาได้เรียนรู้ว่าหากเราจะหยุดซีโร่คิลเลอร์นอกจากจับซี r ร่คิลเลอร์ที่มีอยู่แล้วเราต้องไปหยุดต้นตอปัญหาเหล่านี้ด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมพอเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราได้มีทัศนคติอย่างหนึ่งก็คือผมไม่เชื่อว่า เด็กคนหนึ่งคือผมผมไม่ได้เชื่อ100ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเกิดมาพร้อมกับความคิดที่อยากจะทำร้ายหรือฆ่าชีวิตใครสักคนหนึ่งมันมีปัจจัยอื่นๆที่หล่อหลอมครับผมเลยพยายามจะใส่เรื่องราวนี้เข้าไปแต่ถ้าหากเราไปเล่าอาชญาวิทยาเลยคนไม่ฟังอะ่ะเพราะมันมันเป็นวิชาการอะ่ะคนก็มีความเออพอพูดถึงคำว่าคำว่าอาัชญายวิทยาหลายคนก็เออแต่บอกว่า ผมหยิบยกเรื่องราวของฆาตรกรคนนี้ขึ้นมาเล่าให้คุณฟังและผมจะทําให้คุณเห็นว่าเนี่ยปมมันมีปมหนึ่งตรงนี้ของเขาบางคนมีปมที่เกิดจากคุณแม่บางคนเคยเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนสมองส่วนหน้าที่ควบคุมอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและความรู้การยับยั้งชั่งใจพอเขามีส่วนนี้หรือบางคนเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติอะไรบางอย่างมันนําไปสู่การที่เขา ไปก่อเหตุเคสคดีแต่ถามว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วมีความผิดปกติทางร่างกายนี้บางคนก็เ,เติบโตมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุดแล้วสร้างประโยชน์สร้างคุณุปการให้กับสังคมมากมายหรือแม้กระทั่งแนวความคิดที่เขาบอกว่าหากบรรพบุรุษของเรานั้นเป็นฆาตรกร<ม>ต่อเน,นื่องยีนความเป็นฆาตรกรจะถูกถ่ายทอดออกมาเคยมีนักอาชญวิทยาและนักจิตวิทยาท่านหนึ่งศึกษาเรื่องนี้ครับในครอบครัวเขาเขามีบรรพบุรุษเป็นฆาตรกรเขา ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆไหมถ้าเราคือลูกหลานของฆาตรกรต่อเนื่องเราจะมีโอกาสเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอ mm hmm. เขาก็ไปรวบรวมประวัติน,นั่นนี่แล้วก็ตรวจสอบยีนแล้วเขาก็เจอสิ่งตัวหนึ่งที่เาผมจําชื่อเขาแม่นๆไม่ได้นะขออภัยแต่สิ่งที่น่าตกใจคือคนที่รับถ่ายทอดยีนนี้มาคือตัวคนศึกษาเองอื mm hmm. สุดท้ายเขากลังศึกษาเรื่องเนี้ยแล้วเขาบอกว่าอ๋อ oh, จริงๆแล้วยีนนี้หรือพันธุกรรมการส่งต่อเหล่าน,นี้อาจจะมีอยู่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดเด็กที่เกิดมาพร้อมกับยีนของฆาตรกรต่อเนื่องหรือฆาตรกรแต่หากเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีได้รับการเลี้ยงดูที่ดีปลูกฝังแนวความคิดที่ถูกที่ควรเด็กคนนั้นก็จะเติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมได้เช่นเดียวกันเราก็เลยเนี่ยฮะถ่ายทอดเรื่องราวนี้แล้วก็เวลาเราจะเจอข่าว อย่างเมื่อกี้ท่เราเพิ่งคุยกันเรื่องความโหดร้ายของอาชญากรบางคนที่กระทำรุนแรงมากๆบอลโรบเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเราเอาไว้ท้ายๆครับเอาจุดพีคเอาไว้ท้ายๆก่อนแต่ว่าผมอยากถามอันนี้ก่อนคือว่าคุณปรลโรบใช้แนวคิดอะไรในการเลือกซีเรียลคิลเลอร์มา ไว้ในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องราวของหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจคกรอบไอเดียของเราคือเนี่ยคำพูดหนึ่งที่ผมจะชอบพูดอยู่เสมอก็คือผมหยิบยืมมาจากใครสักคนหนึ่งจำต้องขอไปฆาตกรทุกคนหรือปีศาจทุกตนต่างล้วนเคยเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มร่าเริงสดใสามาก่อนอนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราตั้งลงขึ้นมาและในหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจนั้นเกณฑ์ที่เราใช้ในการคัดเลือกคือปมต่าง และลักษณะต่างๆท,ที่แตกต่างกันออกไปบางปมเราหยิบขึ้นมาเราจะสะท้อนให้เห็นหึงความรุนแรงในครอบครัวหรือความผิดปกติหรืออาการได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่าง Richard อา m i r ิเรสที่หลายคนเรียกเขาด้วยฉายาเดอ Night ต t อกเกอบางคนอย่าง Golden นเซต e คิลเลอที่เป็น Serial ิลเ l e r เป็นซี a ร r เรปิสเราย้อนกลับไปแล้วพบว่าเขาเคยเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดบางคน เป็นหมอที่หน้าที่ของเขาจรรยาบรรณของเขาควรจะมีหน้าที่ในการรักษาย,ยายาคนไข้แต่กลับพบว่าเขาใช้องค์ความร,รู้ของเขาใช้การเข้าถึงทรัพยากรยาของเขาในการปิดชีวิตสังหารคนไข้ด้วยความที่มีมายเซ็ตว่าฉันคือผู้ปลดปล่อยความทุกข์ทรมานทาั้งทั้งที่คนไขห้หลายๆรายอาการดีขึ้นอยากจะได้กลับไปพบครอบครัวเขาทําตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็ตัดสิน ความตายให้กับคนอื่นหยิบยื่นความตายให้กับคนอื่นเก้า mm hmm. ปมเก้าคน9้าเรื่องราวนี้จะสะท้อนให้เห็นไม่ใช่แค่ตัว serial killer แต่เราจะได้หเห็นเลยว่าถ้าหากเราขยับขึ้นมาในแง่ของรัฐละ่ะ serial killer หลายๆคนนั้นก่อเหตุเคสคดี ถามว่ามีความรุนแรงไหมมีความรุนแรงจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมทําให้เขาสามารถสร้างความเสียหายหรือฆ่าชีวิตคนไปได้มากมายขนาดนี้อาจจะเป็นการละเลยของรัฐไหมเหยื่ออย่างเช่นบางเคสเนี่ยเหยื่อเป็นเซ er, ็กเวอร์เกอร์หรือเป็นโฮมเลสในสายตาของรัฐเนี่ยรัฐมักจะมองข้ามคนเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตํารวจเองก็ไม่ให้ความสาคัญเพราะอะไรเพราะเพียงแค่ว่าเขาเป็นโฮมเลสเขาเป็นคนไร้บ้าน คำถามคือชีวิตของเซ็กเวอร์เกอร์หนึ่งคนกับคนไร้บ้านหรือกลุ่มประชากรที่ผมจัดในกลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่นๆที่เรากําลังละเลยมองข้ามเนี่ยอเมริกาเราเห็นตัวอย่างแล้วว่ามันทําให้ซีเรียลคิลเลอร์ทำงานได้ง่ายขึ้นขนาดไหนมันคือการที่ทําให้เขาเพราะเขาเขาอาศัยช่องว่างตรงนี้ <c oughs> ในการก่อเหตุเคสคดีประโยคหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยคือคําพูดของสมิเอลลิตเทนสมิเอลลิตเทนนั้นเป็น ฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นคนดาคนแอฟริกันอเมริกันจะบีบคอใช่ไหมใช่ที่ฆาตกรรมเหยื่อแล้วถูกจัดโดย f อฟคือเราจะมีได้ยินแบบคนนี้ฆ่ามากที่สุดคนนี้มากแต่สมิธโอลิตอนคือฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกยืนยันแล้วโดย FBI <c oughs> ว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา <c oughs> คือเราเวลาเรา,เราลองนึกภาพเวลาเรา,เรา,เราพูดถึง s e r i คิลเลอร์เราจะมักถึงคิดถึงคนขาวส่วนใหญ่ไล่มาเลย โทดบันดี้เชฟฟีดามเมอร์เอ็ดกินนั่นนี่แต่พอเราพูดถึงฆาตกรต่อเน,นื่องที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันหรือคนชนชาติอื่นชื่อจะน้อยลงไปเยอะมากเลยเพราะภาพที่ถูกสร้างขึ้นมานัซซามเอลลิตเติลพูดว่าคุณรู้ไหมว่าทําไมคุณถึงไม่เคยจับผมได้เชื่อไหมครับตอนที่เขาถูกจับเขาไม่ได้ถูกจับในข้อหาฆาตากรรมเนี่ยเขาถูกจับคดียาเสพติดแล้วมีเรนเจอร์คนหนึ่งที่เขาแบบอยากจะสืบหาคนที่ฆ่าชีวิตแม่ของเด็กคนหนึ่ง เขาแบบพยายามทุ่มเทมากแล้วเขาก็ตามไล่ตามไล่ตามจนท้ายเขาได้ไปเจอหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ทําให้เขาค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้คนร้ายที่ก่อคดีน่าจะเป็นคนนี้เขาก็เลยขออนุญาตเข้ามาในเรือนจําเพื่อสัมภาษณ์สมเอเลตตนแล้วก็พูดคุยกันการพูดคุยนั้นทําให้ทุกคนช็อกมากว่าชายที่ถูกจับในคดียาเสพติดและเคยมีประวัติคดีที่ใช้ความรุนแรงคนนี้คือฆาตกรต่อเนื่องแล้วเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมทําไมผมฆ่าคนได้มากมายขนาดนี้ เพราะผมไม่เคยเข้าไปอยู่ในโลกของคุณคม,มอยู่ในโลกของผมคงฆ่าคนที่อยู่ในโลกของผมเพราะอะไรหากวันนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังถูกฆ่าชีวิตอย่างโหดเหี้ยมกับหากวันนี้วันเดียวกันมีเซ็กเวอร์เกอร์คนหนึ่งถูกฆ่าชีวิตอย่างโหดเหี้ยมสังคมเราจะจะให้ความสําคัญกับชีวิตใดมากกว่ากันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะพยายามสะท้อนเข้าไปผ่านตัวหนังสือเหล่านี้ให้ให้ถึงใครรู้ไหมให้ถึงเรา ว่าในวันนี้เรากําลังละเลยหรือมองข้ามใครไปหรือเปล่าและเราให้คุณค่าชีวิตของคนเท่าเทียมกันไหมและพอเราสะท้อนเราเห็นประเด็นนี้ผมอยากให้ประชาชนคนในสังคมจี้ไปที่รัฐไปที่องค์การปกครององค์การที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยนี่เลยเป็นเรียกว่าเป็นอะไร การนาเสนอของคุณฟาโรหในหนังสือก็เลยไม่ได้แบบเหมือนหนังสือแบบนักสืบตื่นเต้นเน้นฉากอ,อะไรไม่ใช่แบบนั้นในหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจหนึ่งในะสิ่งที่เราพยายามจะใส่เข้าไปเลยก็คือเรียกให้คุณเห็นว่าเคสคดีเหล่านี้มันคือชีวิตของคนคน,คนหนึ่งบทเรียนเหล่านี้มันแลกมาด้วยชีวิตบางเคสหลายชีวิตในหนังสือเรื่องนี้ ในหนังสือทั้ง9้าเรื่องเนี่ยครับผมจะแทบไม่โฟกัสกับการกระทํามันโหดร้ายทารุณล้วจะบอกว่าโอเคฆาตรกรรมหรือเราจะพูดแค่เดือไม่กี่รายที่เรามีความรู้สึกว่าโอเคเราจะนําเสนอเพื่อให้เห็นภาพว่าความโหดร้ายของของฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้เขาเป็นใครเขาทาอะไรแพทเทิร์นการลงมือของเขาเป็นอย่างไร <S <S แต่สิ่งที่เราจะสะท้อนกลับไปที่สุดคือเรื่องราวชีวิตก่อนหน้านั้นที่มาที่ไปของฆาตรกรเหล่านี้ เป็นอย่างไรเขาเกิดมายัางไงเขาโตมาในครอบครัวแบบไหนเขาเผชิญอะไรมาบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมพยายามจะพูดอยู่เสมอว่าตั้งแต่อยู่ในช่องแล้วครับว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องเหล่านี้เราไม่ได้มาเล่าเอาความสนุกตื่นเต้นมันคือชีวิตอะแล้วเพราะถ้าเป็นครอบครัวผมผมก็คงไม่อยากให้ใครหยิบเรื่องราวของครอบครัวผมมาเล่าในลักษณะที่แบบตื่นเต้นโดยที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเราพยายามจะเล่าถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเพื่อ สร้างความเข้าใจแต่ไม่ใช่เห็นใจการกระทำของฆาตกรอาชญากรเหล่านี้คือสิ่งที่ผิดบาปและเขาต้องได้รับโทษทานหรือได้รับกระบวนการที่สมควรต่อความผิดที่เขาได้กระทำลงไปทุกคนครับแต่หากเราไม่เคยคิดจะทำความเข้าใจอย่างที่ผมได้บอกไปเราจะไม่มีทางแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างถูกจุดอ,อ,อย่างบางเคสถ้าหากเรามองว่า อาชญากรทครับเปรียบมนุษย์สังคมนี้เป็นเหมือนต้นไม้มนุษย์เราแต่ละคนนั้นคือผลผลิตจากสังคมคือผลของมันและหากเรามองว่าอาชญากรหรือฆาตรกรต่อเนื่องคือผลไม้ที่เป็นพิษเราอาจจะใช้วิธีการง่ายๆอย่างที่เราพูดกันขึ้นมาทุกครั้งเวลาที่เกิดเคสคดีที่มันรุนแรงโหดร้ายว่าเอาไปประหารเลยการประหารชีวิตหรือการทําลายชีวิตของตัวอาชญากรในมุมมองผมก็เหมือนการเด็ด ผลไม้พิษนั้นทิ้งแต่ตราบใดที่เราไม่เข้าใจว่าผลไม้พิษนั้นมีที่มามีสาเหตุมาจากอะไรอาจจะมาจากแมลงอาจจะมาจากดินน้ําปุ๋ยเพราะอย่าลืมนะครับกว่าที่จะมาเป็นผลมันจะมีตั้งแต่รากลําต้นกิ่งก้านใบหากเราไม่ทําความเข้าใจที่มาที่ไปถ้าเปรียบนั้นสังคมมันคือต้นไม้ผลไม้พิษที่มาถึงตรงนั้นเราจะแค่เด็ดทิ้งหรือเราจะย้อนกลับไปดูว่า สาเหตุปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลไม้พิษ mm hmm. ลูกต่อไปเกิดขึ้นมา <Right. S 2> เพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าวันที่ผลไม้พิษลูกใหม่เกิดขึ้นมานั้นคนที่ได้รับผลกระทบคนถัดไปจะไม่ใช่เรา mm hmm. จะไม่ใช่คนที่เรารัก mm hmm. วันที่สิ่งที่หลายคนเรียกว่าปีศาจอาชญากรหรือฆาตรกรเกิดขึ้นมาในสังคมเราเราการันตีได้แค่ไหนว่าวันนั้นจะไม่ใช่ ไม่ใช่ผมหรือไม่ใช่ลูกสาวผมไม่ใช่น้องสาวผมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะสะท้อนอัดเข้าไปในสังคมเสมอว่าเราโกรธแค้นได้เวลาที่เกิดคดีอะไรสักอย่างหนึง่งแต่อยากให้เราถอยมาอีกนิดนึงแล้วพยายามดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรและอย่าให้คนที่มีหน้าที่สําคัญที่สุดคือรัฐลอยนวลลอยตัวเหนือปัญหาเหล่านี้และให้ประชาชนเราแก้กันเองเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาอ มีอยู่สองเคสที่ผมรู้สึกสนใจก็คือผมจำชื่อชื่อจริงเขาไม่ได้นะครับแต่เป็นคนเกาหลีข้าราชการในยส <You S 2> ื้อสูทสีเหลืองอ,อืมยูยองชอนเอ่อผมจำจำแบบเป็นโค้ดเต็มๆไม่ได้แต่เขาพูดทำนองหลังจากที่โดนพิภากษาแล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เขาจะไม่เป็นแบบนี้และถ้ายังเป็นเกาหลียังเป็นแบบนี้ก็จะมียูยองซอนคนต่อไปกับอีกเคสหนึ่งที่ผมใจคือที่สนใจคือเอ็ดกีนคนนี้ ก็ไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าใจว่าไม่ได้เผชิญความรุนแรงในครอบครัวแต่อยู่กับแม่ที่แบบเรียกว่าต้องเรียกว่าคลั่งาศาสนาเพราะในหนังสือใช้คําว่าคลั่งาศาสนาจนสุดท้ายแบบเอ็ดกีนก็เลยแบบอืมจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเออแต่สองสองเคนนี้ก็ก็สะท้อนอะไรบางอย่างทั้งวิธีการเลี้ยงดูความคิดของคนที่เป็นผู้ปกครองอกับสภาพสังคมเกาหลีในตอนนั้นอือคือสิ่งหนึ่งเลยที่ ผมอยากจะพูดหลังจากที่ยินประโยค์เมื่อสักครู่นี้คือเราต้องขยายกรอบนิยามคำว่าความรุนแรงออกไปความรุนแรงเรามักจะคุ้นเคยกับความรุนแรงในลักษณะของกายภาพตบต,ต่อยตีบังคับกักขังความรุนแรงมีหลากหลายรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอดกีนนั้นผมเชื่อว่ามันมีความรุนแรงอย่นั้นแต่อาจจะเป็นความรุนแรงในรูปแบบที่เราไม่ได้คุ้นเคย สภาพสังคมของเกาหลีในตอนนั้นถามว่ามีความรุนแรงไหมการที่เราไม่เข้าถึงทรัพยากรการที่ต้องแข่งแย่งชิงทรัพยากรเพราะบ้านของเขายากจนมากการที่ไม่รับการศึกษาอย่างเป็นระบบม,มันนําไปสู่การถามว่ามันมันคือทั้งหมดไหมบางคนจะบอกโอ้ยคนลาบากกว่านั้นก็มีแต่สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ก้าวพ้นปมเหล่านี้ไปได้อยู่ยงชอนคือคนหนึ่งที่เขามีความโกรธแค้นว่าทําไมแบบ ฉันแค่เกิดมายากจนคนแค้นมีคนรวยรวยยังว่าเหยื่อของเขาก็เลยเป็นเป้าหมายนั่นก็คือแพทเทิร์นของเขาหรืออย่างเอ็กีนเองก็ดีการที่แม่คนหนึ่งที่เลี้ยงดูลูกโดยที่ใช้คำว่าอะไรดีเขาเขาสนใจลูกมากขนาดไหนเพราะสุดท้ายเอ็กีนไม่สามารถก้าวพ้นปมเรื่องของแม่เขาได้เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหากเรามีองค์ความรู้มากขึ้น เราจะเห็นแล้วก็นิยามความรุนแรงได้หลากหลายมากขึ้นเราในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่ประชาชนผมหมายถึงรัฐด,ด้วยหน่วยงานรัฐทุกวันนี้การสํำรวจประเด็นเรื่องความรุนแรงผมยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างประเด็นหนึ่งที่ผมกำลังพยายามผลักดันอยู่คือการสะกดรอยติดตามพี่เคยเห็นข่าวที่บอกว่าแฟนหนุ่มตามตื้อแฟนสาวแฟนสาวไม่ยอมคืนดีสุดท้ายเอาเอาวุธ ไปฆาตการรมแฟนอาวุธปืนไปยิงแฟนสาวจนเสียชีวิต mm hmm. เราเคยเปลี่ยนคําว่าตามตือ้อตามง้อเป็นคําว่าสต็อกกิ้งเรียง mm hmm. เพราะคําเหล่านี้มันทําให้เราไม่เข้าใจความรุนแรงความรุนแรงของการถูกสะกดรอยติดตามรังควานนั้นมันน่ากลัวและมันกระทบกับคนคนหนึ่งได้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน mm hmm. แต่พอเราไม่เคยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนคํามันให้หรือใช้คําเนี้ย มันลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะมากตามงออย่างเงี้ยแฟนผมงอนผมงอ้อรับพอมันอยู่ในหน้าข่าวที่แบบสุดท้ายหนุ่มตามงอแต่แฟนไม่ยอมขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องเริ่มเข้าใจนิยามความรุนแรงให้มากขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ผมพยายามสะท้อนผ่านทั้งตัวหนังสือเองก็ดีเพื่อให้เห็นความรุนแรงในรูปแบบต่างๆครับอืม,อม,อมเพื่อให้สังคมเพราะมีคนที่ชอบตั้งคําถามกับผมว่าเวลาคุณเล่าเรื่องราวเนี่ย คุณมักจะหยิบยกเคสต่างประเทศขึ้นมาเยอะแยะมากมายซีรีสคิลเลอร์เมกาเยอะมากเลยในไทยมีบ้างไหมผมก็บอกว่าผมไม่รู้ <c oughs> ผมพูดคำนี้เลยผมไม่รู้เพราะในไทยบ้านเราครับเราจะรู้จักสมคิดพุ่มพวงไอซ์หยิบเหล็กหรือคนที่เป็นทำใช้ไซยานาย <c oughs> ย้อนกลับไปโหหลักร้อยปีก็มีบุญเพงหยิบเหล็กทาไมผมถึงตอบว่าผมไม่รู้เพราะกระบวนการระบบ ในการจัดเก็บข้อมูลบ้านเราโปรไฟล์เลอร์ก็ยังยองชอนใช้โปรไฟล์เลอร์ในการสะกดรอยเขาติดตามรวบรวมข้อมูลเรายังไม่มีองค์กรหรือความจริงจังในในการจับจับเรื่องราวเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันบางเคสคดีอาจจะเป็นอาชญากรคนเดียวกันแต่ด้วยความที่ขาดการเชื่อมจุดตรงนี้อาชญากรคนนี้อาจจะเป็นแค่คนเกาะคดีแยกแยะก,ก,กันไปทําให้เราไม่รู้เลยว่าบ้านเรามีซีเรียลคิลเลอร์กี่คน นี่คือความน่ากลัวหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสังเกตไหมครับว่ากฎหมายของบ้านเรามันจะมุ่งเน้นในลักษณะของการปราบรามอืมเกิดเคสคดีก่อนแล้วค่อยไปตามจับแต่การป้องปรามนั้นค่อนข้างมีน้อยหรือผมชอบใช้คำว่าสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ในหลายๆประเทศการป้องปรามเขาจะมาจากการศึกษายกตัวอย่างเช่นหากเกิดคดีอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเขาจะมีหน่วยงาน ที่รวบรวมข้อมูลให้แพทเทิร์นแบบนี้คนที่ก่อคดีนี้เหยื่อเป็นลักษณะแบบนี้คนแบบไหนที่จะทำแบบนี้ถ้าใครเคยดูเด t โน้ผมยกตัวอย่างเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์จำได้ไหมครับตอนที่เริ่มคิวเลอร์เขาเริ่มค่า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 แล้วแอลบอกว่าช่วงเวลาในการทำที่แล้วเขาก็เป็นข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าคนคนนี้เนนักรียเป็นนักเรียน เพราะเวลาในการมันอยู่ในช่วงเวลาพักกันหรือตรงกับตารางเรียนอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่หากเรามีข้อมูลของอาชญากรมากเพียงพอหากเรามีความเข้าใจมีองค์ความรู้ของการเกิดอาชญากรรมมากเพียงพอเราในที่นี้ผมกําลังพูดถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายเราจะสามารถขยับไปถึงขั้นการป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรมเพราะอะไรไะรูไ้ไหมฮะตราบใดที่เรายังเน้นการปราบปรามนั่นหมายความว่าอาชญากรรมมันเกิดและมันมีความสูญเสียอื มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาชญากรรมนั้นแต่สุดท้ายราคาของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องจ่ายบุคลากรที่มีคุณภาพเราจะแค่ปราบปรามแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนเราต้องสูญเสียไปอีกมากมายขนาดไหนและทมว่ามันคุ้มเหรอกับการที่เรารอให้เกิดเคสคดีสักเคสนึ่งขึ้นมามแล้วค่อยไปตามจับอะแล้วครับสังคมสูญเสียอะไรไปบ้างอืนี่คือสิ่งที่พยายามสะท้อนภายในหนังสือครับ เก่อนก่อนที่เราจะมาคุยกันตรงนี้คุณฟาโรบอกว่าตอนที่เล่าในรายการอืม,มันมีบางอย่างที่เออรู้สึกมันไม่ใช่มไม่ชอบ,บไม่ดีก็เลยพอมาเป็นหนังสือก็เลยมากล่าวมันใหม่อ,มอยากถามว่าไอ้ไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบครับอย่างหนึ่งเลยคือเราบอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจเนี่ย คือหนึ่งในเรื่องราวคือหลายเรื่องเป็นเรื่องราวที่ผมเล่ามาแล้วแต่ท้าความย้อนกลับไปตอนปีสอง8ันสิบปเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่เราเวลาเราเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งม yes. ันจะมีช่วงที่เหมือนเราต้องจับทิศทางแล้วพี่เคยเปไหมว่าเวลาเราเขียนบทความหรือเขียนอะไรไว้แล้วพอเราผ่านช่วงการเวลาที่เราเรียนรู้มากขึ้นตกผลึกมากขึ้นแล้วเรามามองย้อนส่วนใหญ่ผมใช้กับสเตตัสเฟซบุ๊กเราเล่นแบบเอ ทำไมตอนนั้นเราทําอย่างนั้นทำไมเราโพสต์อย่างเงี้ยเหมือนกันครฮะเรื่องราวหลายๆเคสที่เราเคยเล่าไปอย่างบางเคสอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นชัดสุดเลยอย่างริชาร์ดเรมิเรสผมจําได้เลยว,ว่าตอนนั้นคือผมนําเสนอเข้าออกมาในลักษณะของคนที่แบบเท่ดูคูลมากในคลิปที่ผมทําเนี่ยพอเราตกผลึกเราโตขึ้นมาเรามองย้อนกลับไปว่า เราไม่อยากเล่าแบบนี้เลยเราไม่อยากนําเสนอผู้ชายคนนี้แบบนี้เขาคือฆาตกรเขาคืออาชญากรสองเลยก็คือนอกจากวิธีการเล่าวิธีการนําเสนอที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากนําเสนอแบบนี้แล้วสองคือเรื่องของข้อมูลที่แต่ก่อนเราเริ่มต้นใหม่ๆองค์ความรู้ของเรายังมีแค่เท่านี้แล้วพอเรายิ่งศึกษาไปเรื่อยเรายิ่งทําเคสไปเรื่อยเรเราอยู่กับชุดข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เรามีมุมมองต่ออาชญากรที่เราเคยถ่ายทอดไปใน y o u t u อะ มันเปลี่ยนไปหรือมันเสริมมันเติมประเด็นได้มากขึ้นคราวนี้เราก็ได้มีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีหากเราหยิบยกเรื่องราวของอาชากรที่เราเคยเล่าไปมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของการร้อยเรียงผ่านตัวอักษรก็ประจวบเหมาะกับที่ทางาพี่พี่ยมรินเขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากหลากหลายองค์กรหลากหลายภาคส่วนไม่จะเป็น บกบอกอที่ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดเรียงนะ้นทำยังไงให้หนังสือเราน่าสนใจทิศทางการนําเสนอหรือแม้กระทั่งเรื่องขององค์ความรู้เราได้ปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งนักอาชีววิทยาเพื่อมาเสริมเติมองค์ความรู้ที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญและเราขาดหายไปอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหยิบมาแล้วมันเป็นการถ่ายทอดผ่านตัวอักษรคือบางทีแพลตฟอร์มที่เรานําเสนอบางประเด็นเรา เราพูดไม่ได้เพราะเขาจะมีลักษณะของคอมมูนิ g ตี้ไกด์ไลน์ที่คุณพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะคุณโดนแบนนะ mm. คุณถูกจำกัดการเข้าถึงนะผมเคยถึงขั้นที่ส่งอีเมลไปคุยกับแพลตฟอร์มที่เราลงไปว่าในตอนนั้นนะครับผมทําประเด็นเรื่องการรณนนรงค์คือมันจะมีเคสหนึ่งเป็นเคสคดีการล่วงละเมิดแล้วหนึ่งในสิ่งที่เป็นข้อต่อสู้ของจําเลยที่เขาจะมักจะใช้หยิบยกมาสู้ ในชั้นศาลคือเขาบอกว่าเหยื่อไม่ได้ขัดขคืนนี่ mm hmm. เหยื่อไม่เหยื่อก็นิ่งเนี่ยนั่งสมมตินะครับนึกภาพเราไปปาร์ตี้กันแล้วไปนอนห้องคอนโดมีคนนอนกันสี่ห้าคนเลยแล้วเหยื่อถูกล่วงละเมอแล้วเหยื่อไม่ได้ร้องหรือขัดขืนโวยวายออกมาคนสังคมจะตั้งคําถามว่าทำไมไม่ร้องอ่ะทาไมไม่ขัดขคือน,นะเราก็เลยไปเจอองค์ความรู้หนึ่งที่เป็นภาวะหนึ่งของร่างกายเราเรียกว่า tonic immobility คือสภาวะที่จะร่างกายของเราสัญชตาตญาณเราจะมีฟรีดฟรีแล้วก็ไฟสภาวะท o n อิมโมบิลิตี้คือสภาวะที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะสู้ก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้ร่างกายเรามันจะเขาเรียกไาแจ็คนะครับเบรนจคือจะล็อกตัวเองไปเลยจะตัดทุกอย่างเราจะขยับขยื่นร่างกายร้องสักแอกก็ไม่ได้แต่ความรู้สึกณขณะนั้นเรารับรู้หมด นี่คือสภาวะหนึ่งที่เหยื่อคดีล่วงละเมิดหลายคนอยู่ในสภาวะนั้นตอนที่เธอกําลังถูกล่วงละเมิดและสังคมยังบอกกับเธออัดกระิษและเชื่อมั้ครับสิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือไม่ใช่แค่สังคมหรือคนอื่นๆที่พูดที่ตั้งคําถามว่าทําไมเธอถึงไม่ร้องแม้กระทั่งตัวเหยื่อเองก็ยังบอกว่าทำไมในตอนนั้นฉันไม่ร้องทําไมในตอนนั้นฉันถึงไม่ตะโกนออกไปไม่ขัดขืนและมันกลายมาเป็นกิตี้ที่เขาแบกว่า ทำไมตอนนั้นฉันไม่ร้องตอนนั้นฉันไม่ร้องหลายคนต้องทนกับสภาวะความทุกข์ทรมานนี้เราไปเจออาการนี้เราเลยบอกว่าคุณอาจจะอยู่ในสภาวะนี้และสภาวะนี้ได้รับการรับรองมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วบอกว่ามันมีจริงๆผมพูดในแพลตฟอร์มของผมสุดท้ายลดดนจำกัดการเข้าถึงเพราะเขาบอกว่าผมพูดเรื่องการล่วงละเมิดผมบอกว่าผมไม่สามารถรณรงค์หรือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการล่วงละเมิด โดยที่ไม่พูดคำว่าลก่งระเมิดเข้าใจไหมฮะคือเราต้องพูดไปเลยเนี่ยพราะนี่เราเจอปัญหานี้บ่อยๆหรืออย่างบางประเด็นที่เราต้องพูดถึงความรุนแรงของอาวุธปืนเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดอาวุธปืนไม่ได้ต้องพยายามจะกล่าวแต่ในสุดท้ายมันคือแก่นมันคือความเรื่องราวประเด็นที่อยากจะนําเสนอเอ้ย่ื mm, <yeah. S 1> กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่างั้นเอาอย่างนี้เราเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดเป็นตัวอักษรแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบการถ่ายทอดแบบตัวอักษรคือเราต้องโฟกัสกับมัน เปิดคลิปคอดแคสดูดบ้านไอ้ดูดฝุ่นถูบ้านล้างจานหรือทำอย่างอื่นฟังผ่านๆได้แต่การอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องโฟกัสอยู่กับตรงนั้นมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าสารที่ผมต้องการจะสือ่อจะเข้าถึงคนอ่านคนที่ต้องการผู้รับสารได้ม,มากขึ้นและจะมีการตกผลึกได้มากขึ้นครับออันนี้ผม่ผมถามนิดนึงผมว่าจจะถาม อาจ,จเป็นการถามที่ที่ไม่ดีนะักอาจจะเป็นการเรียกว่าดูแคลนผู้อ่านแตุ่ฟาโลคิดไ,ดไหมว่าจะมีคนสักอาจจะมีสักคนที่อ่านแล้วรู้สึกอ๋อซีรียคิดว่าเป็นอย่างนี้มันจะมีแพทเทิร์นอย่างนี้ตำรวจจะอย่างนี้ค่ะฉันจะทําฉันจะต้องเลี่ยงสิ่งนคือคือคืออ่านแล้วอยากทาตามเป็นแบบไกด์ไลน์เป็น<อ>แมนนวลบุ๊กอย่างนี้<อ>ใช่ไหมครับ<อ>นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามพูดตลอดเลยในทุกๆครั้งว่า การที่ผมสื่อสารออกไปผมคอนโทรลคนรับสารไม่ได้ทั้งร้อยเปร์เซนทุกๆอย่างเลยพอยของผมก็คือตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เป็นเกิดเคสคดีที่พารากอนที่ดังมากๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดในประเด็นว่าขอร้องอย่าให้สื่อนําเสนอภาพของผู้กระทำหรือความรุนแรงในพาร์ทของผู้กระทำหรือ วิธีการลงมือหรือแพทเทิร์นขั้นตอนต่างๆหรือแม้กระทั่งการเอ่ยชื่อการให้เนี่ยเพราะมันมีงานวิจัยที่ยืนยันในระดับหนึ่งแล้วว่าเคสที่เป็นแอคทีฟชูเตอร์หากมีการนำเสนอซ้ำๆมีแฮชแท็กสื่ออัดอัดอัดซ้ำๆหรือ,อย้องกลับไปก่อนนั้นน,นอย่างที่เทอร์มินอลเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการเกิดเคสคดีในรูปแบบในลักษณะเดียวกันซ้ำๆมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เราก็เลยเอาพูดประเด็นนี้ว่าขอให้สื่อนำเสนอเราไม่ได้บอกว่าห้ามนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเคสคดีเป็นแอคทีฟชูติ้งแต่เราบอกว่าการนําเสนอมันจะมีไกด์ไลน์อยู่ว่าควรน,นําเสนออย่างไรแล้วก็เป็นธรรมดาพ,พอพูดประเด็นนี้ออกไปก็มีคนตั้งคําถามย้อนกลับมาที่เราซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคดีตอนที่เทอร์มินอลเราก็โดนตั้งคําถามในประเด็นนี้ว่าอาวคุณก็เล่าเรื่องฆาตกรต่อเนื่องคุณก็หยิบมาเล่าเนี่ยทําไมคุณไม่คิดว่าจะมีคนฟังคุณและอยากจะไปทาตามบ้างเหรอผมบอกว่าอันนี้ผมยอมรับว่าผมคอนโทร สันไม่ได้จริงๆแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่ในระหว่าง Active s h o ตอร์กับ Serial ลคิลเลอร์แอคทีฟชูเตอร์ถ้าเราลงดีเทลเขาต้องการจะชิงชิงพื้นที่สื่อหรืออย่างเท o r อร์ผู้ก่อการร้ายที่เขาทำคลิปที่มันรุนแรงหรือโชว์คลิปตอนที่เขาฆ่าชีวิตใครสักคนหนึ่งอย่างโหเทียมย้อนกลับไปสมัยผมเป็นเด็กจะมีคลิปที่แบบเนี้ยที่ประหารสื่อเพราะเขาต้องการสเปรดความกลัวไป แต่ serial killer เขาไม่ต้องการอย่างนั้นคือพื้นฐานเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอาชญากรมีความต้องการโจรปล้นบ้านต้องการทรัพย์สิน serial killer ต้องการอะไร active shooter ต้องการอะไรถ้าหากเราไม่เข้าใจเราจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด active shooter เราบอกว่ามันมีงานวิจัยที่พูดว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการพื้นที่สื่อเขาต้องการให้เขาเป็นที่จดจํา serial killer หลายคนไม่ได้ก่อเหตุเพื่อเป็นที่จดจําอำสังเกตไหมส่วนใหญ่จะ ก่อเหตุเพราะอะไรยิ่งเขาโดดขึ้นมาเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะทําสิ่งที่เขาอยากจะทําต่อไปน้อยลงเท่านั้นเพราะขาจะถูกจับไ,ได้ก่อนนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะเสื่อออกไปแล้วพยายามอธิบายว่าเรานําเสนอเรื่องนี้ถามว่าถ้าหากมีใครสักคนในอนาคตบอกว่าเอ้ยผมทําว่าผมฟังผมเล่ามาผมคงเสียใจมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะเสือเข้าไปในสังคมคือผมไม่แค่แค่ยิ่งในช่วงหลังๆมาที่เรา ตกผลึกแล้วเราลดการโฟกัสกับความรุนแรงลดการโฟกัสถึงวิธีการในการลงมือยกตัวอย่างเช่นผมในหนังสือผมแทบจะไม่บอกเลยว่าแทงไปกี่แผลจพบอกว่าทำร้ายด้วยอาวุธมีดแต่บางทีในรายละเอียดนั้นบางเคสคดี70แพล120แพลเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องพูดตรงนั้นหนึ่งเลยคือสังคมได้อะไรจากการที่เราอธิบายขยายความถึงความโหมดร้ายของตัวฆาตรกรคนนี้ สองเลยก็คือถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เรารักแล้วมีใครสักคนพูดว่าเขาถูกทำรารุนขนาดนั้นเราคงรู้สึกไม่ดีเราเลยพูดแค่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแต่ถ้าหากเป็นดีเทลที่เรารู้สึกว่าไอ,อันนี้ต้องอธิบายเพราะมันเป็นแพทเทิร์นเช่นแบบอ่าทำร้ายบริเวณช่วงลำคอทำร้ายบริเวณ หรือซีไรคิวหรือหลายๆคนจะมีปมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศทำร้ายบริเวณอวัยเพศแต่เราจะไม่ลงรายละเอียดดีเทลและไปโฟกัสกับที่มาที่ไปของเขาเพื่อให้คนเห็นว่าคุณเห็นไหมว่าเด็กคนนี้ตอนเด็กๆเ,เขาถูกพ่อเขาตีเขาถูกพ่อเขาล่ามโซ่เขาโตมากับความรุนแรงในครอบครัวหรือตอนสมัยสงครามเวียดนามสงครามโลกเนี่ยพ่อที่ไปรบในสงครามกลับมาเนี่ยกลับมาด้วยสภาวะที่กลายเป็นหลายๆคนป่วย หลายๆคนกลับมาใช้ความรุนแรงกับภรรยาลูกความรุนแรงในครอบครัว่านี้มันนาไปสู่มีการศึกษาเลยว่าทาไมช่วงยุคโกลเ,เด้ดมมนเอจของซีรีส์เรื่องททำให้เหมือนอยู่ในช่วงปีนั้นเยอะขนาดนั้นเพราะเด็กหลายๆคนเติบโตมาในครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านไปรบในสงครามแล้วไปเจอความโหดร้ายในสงครามมาตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างริชาร์ดอารมิเรสที่พี่ลูกพี่ลูกน้องเขาเนี่ยเอาภาพมันบุธรี่หรือฆาตกรรมภรรยาของ ต่อหน้าเด็กชายริชาร์ดเอเมิเรสไอ,อวายเพียงแค่สิบกว่าขวบเราจะไปโฟกัสตรงนั้นว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าปัญหาเหล่านี้มันนําไปสู่การเกิดฆาตกรแต่ผมยอมรับอยู่ดีว่าผมคอนโทรลไม่ได้ถ้าหากคุณได้แพทเทิร์นนี้ไปแล้วจะไปก่อมีความรู้สึกอยากจะก่อเหตุผมคงเสียใจแต่สิ่งที่ผมจะสะท้อนออกมาเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าหากคุณเห็นความรุนแรงในครอบครัวคุณอย่ามองว่าเป็นเรื่องผัวเมียคุณอย่ามองว่าหากคุณเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น,นกับเด็ก คุณอย่ามองว่าเป็นเรื่องของลูกชาวบ้านเราอย่าไปยุ่งหากคุณเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นมาในรูปแบบใดก็ตามคุณอยากให้สะท้อนออกมาและสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเวลาที่มันเกิดเหตุเคสคดีที่มันรุนแรงตั้งคําถามไปที่รัฐด้วยว่ารัฐทําอะไรบ้างสื่อที่เรานำเสนอเนี่ยแทนที่คุณจะฉายสปอตไลท์ light, แสงไฟอัดไปที่วินาทีแห่งความโหมดร้ายนั้นเนะี่ยคุณหันไมโครโฟนหันแสงไฟสปอตไลท์ไปหาคนที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้และหลังจากที่เรื่องนี้มันซาไปคุณตามต่อคุณจี้ต่อให้หน่อยได้ไหมว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไปแล้วบ้างเราจะได้มีเรื่องที่เราสังคมโกรธแค้นน้อยลงเรื่องใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจะได้น้อยลงแล้วมันจะได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดจริงๆสักทีเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าผมเดินออกมาจากบ้านวันนี้เรียกร็บไปผมจะอยู่ในหน้าข่าวไหนหรือเปล่า และผมอาจจะกลายเป็นหนึ่งในท็อปปิกของความโกรธแค้นของคนในสังคมต่อไปโดยที่ผมไม่รับรู้อะไรแล้วเพราะผมไร้เส้งลมหายใจมผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนี้อาจจะทัวลงก็ได้เดี๋ยเดยว <ผม S 2> กรณีชอบสไลด์หน้าไปรับทัวร์กรณีที่เกิดเขาเรียกเขาใช้คำว่าแกงลูกตำรวจนะครับอขอใช้คำนี้แลวกันแกงลูกตำรวจที่ทำร้ายป้าบัวผันแล้วก็ ค่อนข้างอุกชะกันไม่ดีที่รุนแรงครับอรุนแรงมากแล้วก็จนป้าบวัวผันเสียชีวิตเนี่ยอืมถ้าถ้าเราฟังจากที่คุณฟาโรวพูดมาตลอดก็คงต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้เกิดมาที่จะ,ท,จะที่จะตั้งใจที่จะทําแบบนั้นเนี่ยวินาทีแรกที่เขาเกิดขึ้นมาคงไม่มีความคิดที่แบบฉันอายุสิบสามฉันจะมไม่มีผมเชื่อว่า มันคงมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาณวินาทีนั้นหรือก่อนหน้านั้นนี่มันมีคดีอะไรอย่างที่ทําให้เขาต้องเป็นแบบนั้นผมพูดในประเด็นนี้ว่าเป็นความบังเอิญมากในตอนนั้นคือตอนที่เราทํารายการชื่อครามจังชั่นอยู่ในช่องเรียลเราช่วงนั้นเป็นช่วงวันเด็กเราก็เลยหยิบยกเคสคดีที่เป็นเกี่ยวกับเด็กเยาวชนขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตอนที่เราถ่ายไม่ไมีไม่มีเคสนี้เกิดขึ้นนะแต่ตอนที่อ่อนแอคือหลังจะเกิดเคสนี้แป๊บเดียว แล้วตารางเราเราก็ไม่ได้อ่อนเราก็ไม่ได้คือตารางเราล็อกไปแล้วเป็นความเมินอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดในคลิปนั้นนะผมรู้สึกว่าสามารถเชื่อมโยงกับเคสที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีในคดีของคุณบัวผันคือสิ่งที่เลวร้ายของการกระทําความผิดคือการพยายามที่จะปกปิดความผิดนั้นความพยายามที่จะปกปิดความผิดนั้นมันจะนําไปสู่โศกนาฏกรรมต่อไปโศกนาฏกรรมอื่นๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นตามมามๆๆตั้งคําถามกลับไปที่เด็กกลุ่มนี้ พฤติกรรมที่โหดร้ายรุนแรงของเขาเหล่านี้มาจากใครบ้างเคยได้ไยินประโยคที่บอกว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งหมู่บ้าน mm hmm. ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้หมู่บ้านของเราคือสังคมคือโซเชียลมีเดียเด็กทุกวันนี้บ้านเขามันใหญ่ขึ้นเราที่เป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่ผมผม,ผมเข้าใจคำพูดนี้จริงนะเราอยู่กับลูกเราไม่ได้ตลอดเวลาหรอกเราไม่มีทางรู้เรื่องราวของลูกเราร้อหรอก แต่ความสัมพันธ์บอลทีนยิ่งระหว่างคุณกับลูกคุณเป็นยังไงนี่คือสิ่งสําคัญและเด็กกลุ่มนี้ผมเชื่อจริงจริงว่าพื้นฐานความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่รุนแรงโหดร้ายทารุณขนาดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันคือตะกอนที่ค่อยๆตกผลึกตกผลึกและถ้ายิ่งโดนเห็นไหมยิ่งโดนขุดประวัติออกมาสิ่งหนึ่งที่ที่ทาให้เด็กก่อคดีได้อุกชะก,การขนาดนั้นถามว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทําอะไร มาก่อนไหมเคยแต่เพราะอะไรไหมเพราะเขาเขาลอยนวลมาตลอดเขาพ้นเขาพ้นผิดมาตลอดเคสตอนที่เราหยิบยกมาเล่าในตอนนั้นผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเคสของรีย i a l ลเลอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกชื่อว่าอามาจิตอายุตอนที่เขาก่อเหตุเคสคดีฆาตกรรมคือแปดขวบแปดถึงเก้าขวบเขาก่อเหตุสังหารทารกไปสามรายเชื่อไหมครับว่าเขาถูกจับได้ตั้งแต่เคสแรกเลยคนที่จับได้คือพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขา บอกว่าไม่เป็นไรนปกปิดความผิดไว้เหยื่อรายแรกเป็นลูกพี่ลูกน้องคือลูกของนาที่มาฝากเลี้ยงแม่บอกนาว่าถ้าไปแจ้งความจับไปเด็กคนนี้ก็ถูกจับลูกเธอก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาการพยายามที่จะปกปิดความผิดและทําให้อมาจีตรอยนวลนั้นมันนําไปสู่อีกสองชีวิตที่ต้องเสียไปเช่นเดียวกันครับกับเคสคดีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในบ้านเราการลอยนวนผลพ้ผิด จากการปกปิดความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจอะไรบางอย่างที่<ม>เข้ามามอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่เด็กผมพูดถึงทุกๆองค์คาพยพทุกๆระบบของการเกิดอาชญากรรมมันจะนําไปสู่สิ่งที่รุนแรงและโศก,กนาฏกรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่าและเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าเคสกล่าสุด<ม>ที่เราคุยกันมันนําไปสู่ประเด็นหนึ่งที่คนถกเถียงกันคือเรื่องของกฎหมายปกป้องคุ้มครอง ลดอายุอาญากรแล้วก็เพิ่มทวนให้เท่าผู้ใหญ่ครับคือในประเด็นนี้ไม่ใช่แค่บ้านเราที่มีปัญหาในต่างประเทศก็มีครับคือปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกมันพัฒนาไปเร็วมากๆจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเราสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้ามโลกภายในช่วงเวลาเซียววินาทีผมรู้สึกว่าเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้เลยเดียวถ้าจะเรียลไทม์ข้อมูลเหมือนกันองค์ความรู้เหมือนกัน ทาให้เด็กหลายๆคนก็มีการเติบโตที่มันไม่เหมือนยุคเราครับที่เราจะค่อยๆอ่ะนี่แต่ก่อนเราดูแะทีวียังต้องรอดูโฆษณาจนจบเลยอ่ะเพื่อจะได้ดูสิ่งที่เราอยากดูอ่ะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วเราไม่มีทางคนโทรลได้ครับว่าลูกหลานเรากำลังจะรับสารอะไรอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสําหรับผมเนี่ยสำหรับผมคือเด็กเขามีองค์ความรู้มากมายอาจจะมากกว่าเราซึ่งได้ซ้ำในบางเรื่องก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เขา ยังไม่มีใช้คขายังอาจจะยังมีไม่มากเท่าเราคือประสบการณ์การผ่านต่างๆคือคือสิ่งเหล่านี้ผมผมกล้าพูดว่าทําไมเพราะทุกวันนี้ A.I เข้ามาแล้วคุณครูที่สอนแค่ข้อมูลที่ให้แค่ข้อมูลกับเด็กทุกวันนี้เด็กเข้า h ช GP t GPT ปั๊บเขาได้รายงานมาทั้งเล่มแต่สิ่งที่คุณครูมีแล้วในระบบพวกนี้ไม่มีคือประสบการณ์การรับมือกับข้อมูลข่าวสาร การกันกรองข้อมูลข่าวสารสิ่งเหล่านี้มันคือสกิลและพอเป็นสกิลมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพ่อแม่เหมือนกันพ่อแม่คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากให้สังคมมองพ่อแม่คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําไมผมพูดถึงหลีดมาจากประเด็นเรื่องการลดอายุหรือการเลิกบางคนถึงบ,บันคัดออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิพวกนี้มันใช้กฎหมายนี่เป็นเครื่องมือเห็นไหมเนี่ยถามว่ามีไหมมีเด็กแบบนั้นก็มี แต่หากเราจะโฟกัสแค่เคสคดีที่เป็นอุกชะกันแล้วเราลดอายุหรือลดสิทธิในการคุ้มครองเด็กลงไปลองนึกภาพนะเด็กคนหนึ่งที่ก่อคดีไม่ใช่ไม่ใช่เคสคดีที่โหดร้ายรุนแรงแต่ก่อคดีด้วยความผิดพลาดในชีวิตของเขาแล้วเขาได้รับโทษแบบผู้ใหญ่ชีวิตหายไป20-30ปีคําถามคือเรามีแนวความคิดต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไร mm hmm. เรายังอยู่ในยุคัมบุรบีตอกตาต่อตาฟันต่อฟันคุณค่าผมค่าคุณ หรือเรากําลังมองว่านี่คือทรัพยากรมนุษย์ที่ฟื้นฟูได้เยียวยาได้หรือกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยที่เราตั้งคําถามอะเอาไปขังแบบผู้ใหญ่เลยเนี่ยเราตั้งคําถามได้ไหมว่าวันที่เขาเข้าไปกับตอนที่เขาออกมากระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานั้นกําลังฟื้นฟูคือผมจําได้เลยภาษาอัง,องกฤษ ของกระบรมราชธรรมของเรามันจะแปลว่าเยียวยาฟื้นฟูคอลเลคชันอะไรสักอย่างแต่ชื่อไทยคือ mm hmm. ราชธรรมราชธรรมคือการลงทัน <laughs> คือแค่คํามันก็แบบผมก็เลยรู้สึกว่าเราบอกว่าเอาเข้าคุกไปเลยคําถามการเข้าคุกไปได้อะไรเขาบอกมันจะได้ไม่ต้องมาทําอะไรผิดอีกผมบอก,อ,นนกอันนั้นก็เป็นหนึ่งในกระบวนการแนวคิดของการจับกลุ่มตัวหรืออะไรแต่คําถามคือ สิทธิที่คุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้นมีสําหรับเด็กทุกคนครับมันมีไว้สําหรับเด็กทุกคนเราอาจจะพูดกันในประเด็นที่ว่าเราจะลดอายุลงมาไ,มไ,มไมหมไหมเด็กสมัยนี้โตเร็วขึ้นบ้านเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่คุยกันด้วยนี่ญี่ปุ่นก็เพิ่งลงโทษเคสคดีอุกชะกันไปโทษประหารชีวิตเลยไหมฮะใช่คือในเรื่องราวเหล่านี้เราหยิบมาคุยกันได้แต่สําหรับผมนะอยากให้ตั้งคําถามและพูดคุยกันบนฐานของชุดข้อมูลและเหตุผลมีข้อมูลมาประกอบเชิงสถิติมาจรไม่ใช่บน ความคิดตอนนั้นที่เรากําลังคุกกลุ่นร้อนแรงและที่สําคัญที่สุดคืออย่างที่ผมบอกคือรัฐที่ต้องมีหน้าที่เข้ามาดูแลตรงนี้ที่ต้องมาเทคแอคชั่นตรงนี้เราเห็นการเทคแอคชั่นของรัฐมากน้อยขนาดไหน <c oughs> และเราอยากจะให้ทุกคนแยกความโกรธแค้นออกมาเป็นส่วนๆว่าเราโกรธเรื่องอะไรอยู่อย่างในเคสคดีล่าสุดเนี่ยเราโกรธ การปกปิดความผิดเราโกรธคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจที่เขามีเข้ามาบิดเบือนหรือพยายามที่จะทำให้ลูกชายหลุดรอดจากความผิดที่เขาได้ก่อเราเห็นการจับแพะซึ่งเคสเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆย้ำๆจนประชาชนอย่างเราแบบเดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่ให้โกรธอีกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อย่างเคสคดีที่มีการซ้อมทรมานให้รับสารภาพหรือจาคดีที่นครสวรรค์ได้ใช่ไที่ใช้ถุงดาคลุมนั่นนี่ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการนําเสนอไปว่าความรุนแรงของรัฐเราโกรธเรื่องอะไรอยู่เราโกรธการกระทําผิดของเด็กที่มันทารุนรุนแรงหรือมีเรื่องอื่นๆด้วยเพราะหากเราแยกออกมาเป็นข้อๆเราจะเราจะพยายามหลังจากที่อารมณ์เราความขุ่นคลุกขุนของเรามันเริ่มบางลงเราจะเห็นเวในการที่เราต้องไปแก้แต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเยาวชนประเด็นหนึ่งความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนประเด็นหนึ่ง าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐอีกประเด็นหนึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้สังคมเราได้พัฒนาและขยับไปมากขึ้นเพราะราคาที่สังคมเราจ่ายในครั้งนี้คือชีวิตของคนคนหนึ่งเนะีเราจะแค่โกรธแล้วไม่พีสุดท้ายผมไม่อยากให้อารมณ์ที่คุกกลุ่นนี้มันไหลผ่านไปแล้วเราจะโกรธอีกทีในเรื่องใหม่ผมว่าการวนลูปซ้าๆๆอยางนี้เราอยากให้ทุกคนแบบใช้ ใช้ราคาที่เราต้องจ่ายในครั้งนี้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริงผมไม่อยากให้ย้อนกลับไปคดีจับแพ้เชอร์รี่แอนก็ยังเคยเกิดขึ้นกี่ปีแล้วทุกวันนี้ยังมีอมคําถามคือสังคมเรามาไกลจากวันนั้นขนาดไหนครับอืม,อมโอเคก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วนะครับ <laughs> <laughs> คุณฟาโล ดูอนิเมะเรื่องด่าพิฆ่าอาสูรนะครับดูอผมก็ดูก็เป็นชอบมากผมก็เป็นเสาหลักด้วยครับผม <laughs> คือผมผมดูแล้วผมว่าเวลาที่ผู้เขียนเล่าถึงภูมิหลังของอสูรแต่ละคนะผ,ผมผมมักจะได้ข้อสรุปของตัวเองว่าจริงๆแล้วอสูรไม่ได้สร้างอาสูรแต่มนุษย์เราต่างหากที่สร้างอาสูรขึ้นมา <c oughs> ใช่ <c oughs> บาโลคิดว่าอันนี้มันเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์ คือเหตุผลที่เราคุยกันในประเด็นนี้เพราะอะไรรู้ไหมครัเพราะผู้เขียนเล่าเรื่องราวของอสูรทําให้เราได้เห็นที่มาที่ไปอย่างอสูรสองพี่น้องอเราได้เห็นเลยว่าโหชั่วชีวิตของเขาตอนที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันทารุณมันโหดร้ายมันแต่คําถามคือเราสงสารไหมสําหรับผมนะผมก็บอกว่าไม่อื แต่ถาว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจทําไมเราถึงไม่สบาเพราะสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นมันก็คือความโหมดร้ายทารุณเหมือนกันและคําถามคือผมที่เป็นเหยื่อของอสูรตัวเนี้ผมจะสงสารไหมผมก็ไม่แต่เราที่เป็นเหมือนผมใช้ว่ามุมมองของพระเจ้าคือเราเห็นเรื่องราวทั้งหมดเราเข้าใจแล้วแล้วสุดท้ายหากเราต้องการจะแก้ไขตรงนั้นเพื่อไม่ให้มีอสูรตนต่อไปขึ้นมาและ ไม่ใช่วิธีการจัดการเพียงแค่อะไรเพียงแค่ฆ่าอาศูนตัวนั้นผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งสําคัญต่างหากเพราะเราจะได้เห็นเลยครับว่าตั้งแต่เส้นทางที่อสศูนตัวนี้ยังไม่เป็นอาศูนไม่มีแต่ความโหดร้ายมีแต่ความรุนแรงครับพอเขาเป็นอสศูนเขาก็ส่งต่อความโหดร้ายรุนแรงและสุดท้ายวิธีการจัดการกับกบารอสศูรคือก,ก็ความรุนความรุน,มรนแรงคือเราอยากให้มองให้ลึกขึ้นเข้าไปว่าหาก เสาหภาพสังคมมันดีอยูน่นี้กลุ่มเสาหลักก็ไม่ต้องตายเยอะขนาดนี้นักนักล่าอาสูรอาจจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานหลักคนอาจจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมากขึ้นเพราะอาสูรมีน้อยลง mm hmm. นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสะท้อนประเด็นนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นอย่างที่ผมบอกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้คุยกันในประเด็นนี้คือเรื่องราวที่มาที่ไปของอสูรมันถูกเล่าให้เราเห็น mm hmm. ลองนึกภาพว่าถ้าดาบพิฆาตอสูรไม่เล่าเรื่องราวสองพี่น้องนั่น,น สองพี่น้องคนนี้ก็จะเป็นตัวร้ายแบบเพลนเลเลยโหดเยี้ยมนั่นนี่แต่เราไม่เคยเข้าใจที่มาที่ไปของความโหดร้ายนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชีวิตจริงของเรานั้นเราไม่ใช่มุมมองพระเจ้าสิ่งสําคัญคือเราเกิดและเราเห็นมุมมองเฉพาะที่ตาเราเห็นเราไม่ได้เห็นที่มาที่ไปของอาชญากรทุกคนครับสิ่งสําคัญแลว้วก็คือเมื่อเกิดเหตุเคสคดีขึ้นมาเราอาจจะ เริ่มเพิ่มมุมมองนี้เข้าไปผมชอบที่พี่เปรียบเทียบมากนะนะเวลาคุณเห็นอาชญากรในสังคมเนี่ยอาจจะลอง,ต,องตั้งคําถามขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนีนน้และเริ่มให้ความสนใจกับการให้สื่อหรือรัฐเองเป็นไล่เรียงดูซิว่าชีวิตก่อนหน้าที่เขาจะผ่านมาก่อนวินาทีที่เขาจะมาฆ่าชีวิตหรือสังหารคนอื่นเนี่ยเกิดมาไงโตมากินอะไร เลี้ยงดูแบบไหนบ้านเป็นยังไงสถานะทางการศึกษาเป็นแบบไหนเพื่ออะไรเพื่อทําความเข้าใจที่มาที่ไปแล้วเราจะได้เห็นผมเชื่อว,ว่าเราจะได้เห็นเพราะขนาดในดาพิฆาตอสูรเราได้เห็นวินาทีที่เขาเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นวินาทีที่ความโหรดร้ายรุนแรงที่เขาได้รับจนที่เขากลายมาเป็นอสูรลองนึกภาพว่าเปลี่ยนอสูรเหล่านั้นให้เป็นอาชญากรพอเราเข้าใจเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้มันเป็นเรื่องที่ยากผมกล้าพูดเลย แต่หากเราแก้ได้หรือเราไม่มันไม่สามารถแก้ได้ในชั่วข้ามคืนแต่หากเราเข้าใจและจัดการกับปัญหานั้นได้ผมเชื่อว่าสภาพสังคมเรามันจะน่าอยู่ขึ้นความปลอดภัยของชีวิตเราคนที่เรารักลูกหลานเรามันจะมีมากขึ้นอย่างยั่งยืนจริงๆครับอืม,อมโอเคก็สุดท้ายครับครับคุณฟาโลอ่ะช่วงโฆษณาหนังสือ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> สั้นๆครับ <laughs> ครับ ก็ไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจนะครับเป็นหนึ่งหนังสือที่หลายคนรีวิวเข้ามาว่าอ่านไม่ยากเป็นหนังสือที่มีความหนาแค่ประมาณ200หน้า9คน9้าเรื่องราวนี้จะเป็นผมใช้เขาเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามถามึงปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ในสังคมปัญหาที่อยู่ใต้พรมต่างๆว่าความุนแรงในครอบครัวปัญหาการล่วงละเมิด การละเลยของคนในสังคมหรือแม้กระทั่งการปล่อยปละละเลยการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นมันนําไปสู่ความตายที่มากมายได้อย่างไรอ mm. เป็นหนังสือที่สามารถอ่านได้คือมีตอนนั้นผมไปที่งานหนังสือแล้วมีแฟนๆขอบคุณมากๆมาต่อที่แคลรตอนนั้นยาวประมาณสองชั่วโมงแล้วตอนจังหวะที่มีท่านหนึ่งเดินมาถึงผมผมว่าผมอ่านจบแล้วครับ นั่นนั่นนน,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 นคือช่วงเวลาที่เราจะสื่อว่าเป็นหนังสือหนึ่งที่อ่านอ่านใช้เวลาอ่านไม่เยอะมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านจะได้มุมมองที่มาที่ไปของก่อนที่ใครสักคนหนึ่งจะถูกเรียกขานขนานน้ามด้วยคำว่าปีศาจแล้วเชื่อว่ามันจะสะท้อนกลับมาในสังคมบ้านเรามากขึ้นว่าบ้านเรามีดินมีน้ำมีปุย๋ยหรือสภาพแวดล้อมอะไรที่กำลังบ่มเพาะ คนที่จะเติบโตมาให้กลายเป็นปีศาจฆาตรกรต่อเน,นื่องแบบในหนังสือเล่มนี้ไหม,มแล้วเราจะช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็จี้ให้รัฐทําหน้าที่ที่เขาควรจะทําในหลายๆเรื่องครับโอเคครับก็สําหรับตอนนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณฟาโรจากภพทารนนท์มากนะครับที่ที่มาร่วมพูดคุยผู้เขียนหนังสือไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจ ถ้าคุณผู้อ่านฟังแล้วรู้สึกเออน่าสนใจก็อาจจะลองหาดูเข้าใจว่าตอนนี้วางกวางขายอยู่ทั่วไปในด้านหนังสือชั้นท่วแปแล้วก็ถ้าด้านออนไลน์ก็มีครับ,รบมีส่วนลดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากมีแบบเป็นอ e ีบุ๊กด้วยครับสำหรับบางท่านที่อ,อ,อาจจะชอบอ่านชอบดูในไอแพดหรือเนี่ยก็มีมีทุกรูปแบบเลยครับก็เนื่องจากเราก็ เชื่อมโยงไปถึงสภาพสังคมที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคดีเด็กแก๊้งลูกตำรวจที่ที่อารัน ก็อาจจะมีทัวลงนิดหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นไรอะครับเราไม่เร,ไมเราไม่ค่อยได้สนใจทัวเท่าไหร่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดติดต,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 ตามฟังกันจนถึงตอนนี้แล้วไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้าครับเดี๋ยวเรามาตามกันว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ก็ผมธฤษดาสุพวรรณธนกุลผู้ดำเนินรายการแล้วก็พัทรพรของอภัยซึ่งดูแลเรื่องเสียงเรื่องระบบให้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนแล้วก็รวมทั้งคุณฟาโดจากพัฒนานนุนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับ,รบขอบคุณครับ